ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลเราจะขึ้นแซดข้อที่หนึ่งกันแล้วนะคะน้องๆค่ะโอเคเห็นไหมอ่ะพร้อมหนึ่งนะน้องเฮ้ยปลั๊กไฟมันไม่ติดอ่ะพร้อมหนึ่งนะเห็นปะพี่ก็ว่าเชียวมันทำไมมันกี่มืดมืดโอเคค่ะขึ้นข้อหนึ่ง In such areas as sports, ranking of individual performance is relatively well accepted, since the parameters on which the rating are based are generally objective. แปลว่าอะไรคะแปลว่าในพื้นที่ในหมวดกีฬาคือ in such areas are sports ก็คือแบบในพื้นที่บางอย่างอย่างเช่นในเนี้ยกีฬาค่ะในสาขาวิชาคำนี้ดีกว่าในบางสาขาค่ะอย่างเช่นกีฬานะคะ ranking of individual performance ค่ะก็คือการจัดอันดับการจัดอันดับเหมือนการแข่งขันของแต่ละคนอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะได้รับการยอมรับค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากปัจจัยหรือตัวแปรที่กำหนดเรตติ้งอ่ะเป็นยังไงคะมันโอเคคือแบบมันค่อนข้างเป็นกลางเก็ตปะโอเคค่ะเราลองไปดูคำศัพท์การมีคำไหนบ้างอ่ะพี่ลืมหยิบอันนี้แป๊บนึงนะโอเคค่ะไล่มาดูทีละคำเลยค่ะน้องนี่คำไหนไม่ได้ไหม individual แปลว่าอะไรคะแปลว่าแต่ละคนค่ะ performance มันแปลว่าการปฏิบัติการอะในที่นี้ก็หมายถึงแบบการแข่งขันของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยการปฏิบัติการของแต่ละคนนะคะ relatively แปลว่าอะไรคะอุ้ยพี่ทำปากดับอีกแล้วแปลว่าค่อนข้างค่ะ parameter แปลว่าตัวแปรค่ะหรือปัจจัยที่กำหนดก็ได้ objective แปลว่าเป็นกลางค่ะพี่ไม่ต้องวงเล็บได้ไหมอ่ะคำพวกนี้น้องรู้อยู่แล้วเป้าเป็นชนิดของคำน่าจะเป็นอะไรรู้แล้วเนอะobjective ตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะ subjective เป็น adjective แปลว่าอะไรเอ่ย objective ว่าเป็นกลางตรงข้ามกับ subjective เพราะฉะนั้น subjective แปลว่าอะไรคะพี่เลื่อนขึ้นนิดนึงนะแปลว่าลำเอียงค่ะเท่ากับคำว่า bias เห็นไหมคะข้างล่างโอเคได้ไหม individual นะคะแปลว่าส่วนบุคคลหรือแต่ละคนค่ะ performance แปลว่าการปฏิบัติการ relatively เป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้าง parameters ค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าตัวแปรหรือปัจจัยที่กำหนดคำว่า objective เป็น adjective แปลว่าเป็นกลางค่ะตรงข้ามกับคำว่า subjective จึงเป็น adjective แปลว่าอะไรคะแปลว่าที่ลำเอียงหรือคำว่า bias นั่นเองค่ะ bias bias โอเคปะเรามาดูกันเลยค่ะว่าข้อนี้ผิดตรงไหนน้องว่าข้อนี้มีข้อผิดไหมคะน้องเห็นความแตกต่างระหว่างข้อสอบแซดกับข้อสอบของพวกเราไหมคะน้องคะน้องดูที่นี่ค่ะข้อสอบแซดจะมี no error ค่ะยากเข้าไปอีกค่ะเดาไม่ได้เลยเห็นปะถ้าน้องเดาก็แบบอ่ะหรือจะเป็น no error อะไรอย่างงี้นะคะข้อสอบแซดมันจะเพิ่มตรงนี้มาทำให้แบบเดายากขึ้นแค่นั้นเองค่ะเราก็ไล่มาดูกันเลยทีละข้อค่ะน้องคะ in such areas as sports ตรงนี้มี subject ของประโยคนี้หรือยังคะมียัง
subject ของประโยคนี้อยู่ที่ไหนน้องหายพี่ก่อน subject ค่ะ subject subject อยู่ที่คำว่าอะไรคะคำว่า sport ปะ area ปะคำไหนคะเก่งมากค่ะ ranking ค่ะน้องคะน้องเห็นคำว่า in ไหมคะ in เป็นคำบุพบทค่ะบุพบทขึ้นต้นประโยคแสดงว่ามันเป็นอะไรคะเป็นตัวหลักหรือขยายคะเป็นขยายถูกปะจาก in ถึงคำว่า sports เป็นตัวขยายค่ะ subject หลักอยู่ที่คำว่า ranking เจอ of เป็นตัวขยายอีกแล้วถึง performance เห็นไหมคะ verb ใช้อยู่ที่คำว่า is น้องไล่มาดูตั้งแต่ข้อแรกเลยค่ะข้อ A ค่ะ in such areas as sports such ตรงนี้ถูกหรือยังคะในบางสาขา อย่างเช่นกีฬาค่ะเช่นน้องใช้คำว่า such as ด้านหลังมี as แล้วด้านหน้าใช้ such ถูกหรือยังคะถูกแล้วค่ะเห็นปะมันรวมกันเป็น such as แปลว่าเช่น ranking of individual performance is น้องคะ subject อยู่ที่คำว่า ranking ค่ะ ranking ใช้ verb เป็น is ถูกหรือยังคะถูกแล้วค่ะข้อ A ถูกแล้วข้อ B ถูกแล้วน้องตอบข้อไหนคะ C cat D dog หรือ E คะน้องตอบข้อไหนเอ่ยโอเคเรามาดูกันต่อค่ะเขาบอกว่า ranking เนี่ยได้รับค่อนข้างที่จะได้รับการยอมรับอะไรไม่รู้ since the parameters on which the rating are based are generally objective ด้านหลังดูงงไหมคะน้องคะ since ตรงนี้เป็นตัวเชื่อมค่ะเชื่อมอะไรเชื่อมประโยค2ประโยคค่ะน้องว่า since ในที่นี้แปลว่าตั้งแต่หรือแปลว่าเพราะว่าคะน้องจำได้ป่ะ since ทำหน้าที่ได้2แปลได้2อย่างแปลว่าตั้งแต่ก็ได้ค่ะ since ใช้กับ present perfectแปลว่าตั้งแต่ถูกปะหรือไม่ก็ since เป็นตัวเชื่อมเป็น conjunction แปลว่าเพราะว่าน้องคิดว่าในที่นี้ since ทำหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นตัวบอกว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อไหร่แปลว่าตั้งแต่หรือ since ที่นี้เป็นตัวเชื่อมแปลว่าเพราะว่าค่ะน้องลองแปลประโยคด้านหน้าแปลด้านหลังเอาจับมาเข้ากันค่ะควรแปลว่าตั้งแต่หรือเพราะว่าคะแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเพราะว่าปะsince นะคะในที่นี้แปลว่าเพราะว่าน้องลองแปลดูสิคะเขาบอกว่า ranking เนี่ยได้รับการยอมรับค่อนข้างมากเพราะอะไรได้รับแบบการยอมรับค่อนข้างมากเพราะว่าตัวแปรที่ rating อ่ะมันตัวแปรที่ rating มันขึ้นอยู่กับอ่ะเป็นตัวแปรที่แบบค่อนข้างเป็นกลางเข้าใจปะถ้าความหมายงี้มันฟังดู make sense กว่าแปลว่าตั้งแต่นะคะเพราะฉะนั้น since ที่แปลว่าเพราะว่าทำหน้าที่เชื่อมประโยค2ประโยคถูกหรือยังคะด้านหน้าเป็นประโยคแล้วด้านหลังเป็นประโยคยัง subject ประโยคหลังอยู่ที่คำว่าอะไรคะparameters ค่ะ on เป็นตัวบุพบทค่ะ on which เห็นชัดๆค่ะว่าเป็นตัวขยายขยายถึงไหนคะพี่ถามหน่อยสองตัวเนี้ยอันไหนคือ verb หลักคะอันไหนคือ verb หลักของ parameters โอเคตัวขยายน้องจบที่ไหนคะน้องเห็น on which ป่ะwhich เป็นตัวขยายแปลว่าข้างในต้องมีประโยคย่อยประโยคย่อยแปลว่าต้องมี subject กับ verb ถูกไหมคะหา subject กับ verb ในประโยคย่อยของ which ตรงนี้ให้พี่ค่ะ subject คือคำว่า rating ค่ะ verb มียังไม่มีถูกปะถ้าน้องบางคนบอกว่าพี่ตัวขยายจบตั้งแต่ on ถึง rating น้องดูนะข้างใน on which เข้าใจพี่พูดปะคือน้องบางคนบอกว่า parameters อ่ะคือประธานหลักแต่ตัวขยายอ่ะอยู่ที่ on แล้วจบที่คำว่า rating ตรงนี้ถ้าน้องใช้อย่างไรน้องดูนะข้างในเป็น on which เห็น which ป่ะเห็น which บอกให้รู้ว่าต้องมีประโยคย่อยมาขยายประโยคย่อยมาขยายต้องมี subject กับ verb subject คือคำว่า rating ถ้าน้องจบแค่นี้ชีวิตจบกันค่ะถ้าจบอย่างเงี้ยเป็นตัวขยายอย่างเงี้ยชีวิตน้องจบกันแน่นอนค่ะ verb ในประโยคย่อยยังไม่มีเลยอ่ะ verb ในตัวขยายยังไม่มีเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้น verb ในตัวขยายควรอยู่ที่คำว่าอะไรคะ base ค่ะbased ประโยคตัวย่อยตัวนี้มันมาจากคำว่าเอ้ยไม่ใช่ประโยคตัวย่อยดิประโยคขยายประโยคย่อยประโยคย่อยข้างในวงเล็บค่ะมันมาจากคำว่า the rating are based on parameters ทันปะก็คือบอกว่า rating อ่ะขึ้นกับอะไรขึ้นกับ parameters เข้าใจไหมเนี่ยพี่ควรเขียนแยกไหมคะน้องเห็นปะคะ on which น้องจำได้ปะพี่เคยสอนนี้ไปหลายรอบมากแล้วค่ะจริงๆประโยคย่อยข้อนี้มันมาจากอันนี้ค่ะมันมาจากคำว่า the rating เฮ้ยพี่ว่าน้องเห็นแล้วปะน้องเห็นข้อผิดยังถ้าน้องเห็นแล้วพี่ได้ผ่านไปเลยนะพี่จะค่อยๆอธิบายน้องค่ะ subject แท้ของประโยคที่สองอยู่ที่คำว่า parameters ถูกปะ verb แท้อยู่ที่คำว่า are ค่ะ are objective น้องค่ะ A ถูกแล้ว B ถูกแล้ว C ถูกแล้วน้องว่าตอบข้อดีหรือตอบไม่มี error ค่ะ
น้องเห็น subject ในประโยคย่อยคือคำว่า rating น้องเห็น verb ในประโยคย่อยคือคำว่า are present น้องคิดว่าใช้ถูกหรือยังคะเห็นแล้วป่ะว่าผิดตรงไหนเห็นแล้วป่ะผิดที่ข้อ D ค่ะแก้จาก R เป็น is เพราะ rating เป็น subject แบบไม่ใช่นามพหูพจน์ถูกไหมถ้ามันไม่ใช่นามพหูพจน์เราต้องใช้เป็น is ค่ะทันป่ะแก้ R เป็น is เพราะ subject คือ rating ค่ะทันไหมคะข้อนี้นะคะประโยคย่อยข้างในตรงนี้ on which the rating of desert มาจากคำว่า the rating of desert on the parameters ประโยคย่อยมันต้องเป็นแบบนี้อ่ะเห็นป่ะลายมือพี่ออกไหมคะ the rating of desert on the rating is based on the parametersนี่คือประโยคย่อยแต่เนื่องจาก parameters มันเป็นตัวซ้ำกับตัวข้างหน้าถูกปะตัวเนี้ยมันมีแล้วข้างหน้าเห็นปะคะมันมีแล้วอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งแล้วไปขยายตัวนี้เห็นปะคิดเล่นขึ้นนิดนึงได้ไหมคะโอเคนะตัวอย่างนี้ค่ะน้องเผื่อน้องคนไหนยังไม่เข้าใจจะเข้าใจค่ะว่ามันมาจากไหนน้องเห็นปะคะประโยคย่อยตรงคำว่า on which เห็นปะ on which the rating are basedตรงนี้มันมาจากคำว่า the rating is based on the parameters แต่ parameters กับ parameters มันซ้ำกันตัดตัวหลังออกค่ะแล้วใช้ตัวขยาย parameters คือตัวแปรคือปัจจัยค่ะเป็นสิ่งของใช้ตัวขยายคือ which เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะแก้ออกมากลายเป็น the rating มันก็กลายเป็น the parameters ใช่ไหมคะจากประโยคนี้ถูกป่ะ the parameters จากตัวนี้นะลงมานี่ถูกป่ะwhich อะไร which the rating is based on ถูกป่ะมันควรเป็นอย่างนี้ป่ะทันไหมคะน้องคะตรงเนี้ยเห็นคำว่า parameters ตรงนี้ป่ะอันนี้คืออันนี้เนี่ยมันคือตัวเนี้ยเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะparameters มันซ้ำกันพี่ดึงลงมาเป็นตัวเดียวแป๊บนึงนะน้องทันป่ะเพราะฉะนั้น parameters กับ parameters มันซ้ำกันใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยดึงลงมาเขียนใหม่เพราะฉะนั้นตัดตัวข้างหลังออกกลายเป็น which พี่ดึงตรงนี้ลงมาเขียนใหม่นะกลายเป็น the parameters which directing of desert directing is based on ถูกป่ะจริงๆมันควรเป็นอย่างนี้แต่เนื่องจากโจทย์ในข้อนี้ค่ะเขาเห็นว่าบุพบทมันอยู่ข้างหลังน้องเห็นบุพบทปะถ้าบุพบทมันจบท้ายประโยคเขียนได้สองแบบแบบที่หนึ่งคือแบบนี้ค่ะคือใช้ on อยู่ท้ายประโยคเลยกับอีกแบบนึงก็คือเอา on ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าค่ะเอา on ลากขึ้นมาอยู่กับ which กลายเป็น the parameters on which directingis present ทันป่ะทันป่ะอ๋อไม่เห็นพี่เลื่อนขึ้นเลยนะหมดเลยนะโอเคเห็นไหมคะมันเขียนได้สองแบบใช้เป็น the parameters which directing up directing is based on ก็ได้เอา on ไว้ท้ายประโยคกับอีกแบบนึงเอา on ขึ้นมาคู่กับ which กลายเป็น the parameters on which directing is based ก็ได้ทันป่ะคือว่าง่ายๆถ้า on อยู่ท้ายประโยคใช้ท้ายต่อไปหรือถ้าลากขึ้นมาก็ลากขึ้นมาไว้หน้า which ได้เหมือนกันค่ะแล้วตัดตัวท้ายออกทันปะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะน้องลอกทันไหมคะโอเคลอกก่อนทันปะทันปะผ่านได้ไหมคะผ่านนะผ่านนะไปต่อที่ข้อ2เลยได้ไหมคะข้อ1มีอะไรอีกไหมคะไม่น่ามีแล้วเนาะโอเคต่อข้อ2เลยนะทันป่ะรอบเสร็จไหมคะเสร็จแล้วนะพี่ต่อที่ข้อ2เลยนะคะโอเคโอเคค่ะต่อกันที่ข้อ2นะ Determination of the long-term effects of aerosols on the upper atmosphere is currently one of the more challenging problems in climate research ข้อนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรเลย
แปลว่าการกำหนดผลกระทบในระยะยาวของแอโรโซลก็คือพวกสเปรย์ค่ะกับบรรยากาศชั้นบนนี่นะเป็นปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับเป็นปัญหาที่ท้าทายมากที่สุดปัญหาหนึ่งค่ะเกี่ยวกับอะไรในเรื่องของแบบการวิจัยด้านภูมิอากาศค่ะทันปะมีคำศัพท์ไหนที่ไม่ได้ไหมคะข้อนี้มีปะ determination แปลว่าอะไรคะคำแรกเลย determination แปลว่าdetermination มันมาจากเวิร์บคือคำว่า determine ค่ะ determine เป็นเวิร์บแปลว่าอะไรคะแปลว่ากำหนดเห็นป่ะอือฮึ determination of the long term effects of aerosols ค่ะก็คือเหมือนกับการกำหนดผลกระทบในระยะยาวของสเปรย์ที่มีผลต่อบรรยากาศชั้นบนค่ะเอฟเฟกต์แปลว่าอะไรคะเอฟเฟกต์แปลว่าผลกระทบเอฟเฟกต์เป็นคำนามค่ะแปลว่าผลกระทบกลายเป็นเวิร์บกลายเป็นคำว่าอะไรคะเอฟเฟกต์เวิร์บคือคำว่าอะไรคะเวิร์บคือคำว่าเอฟเฟกต์ค่ะเป็นเวิร์บแปลว่ามีผลต่อถ้าเป็นตัว e อ่ะถ้าเป็นตัว e ค่ะเป็นคำนามแปลว่าผลกระทบถ้าเป็นตัว a เป็น verb ค่ะแปลว่ามีผลต่อผ่านปะ aerosol แปลว่าอะไรคะ aerosol แปลว่าอะไร aerosol แปลว่าสเปรย์ค่ะ aerosol นั้นมันจะแปลว่าละอองของเหลวหมอกควันหรือแปลว่าสเปรย์ก็ได้คำว่า aerosol นะคะมีได้หลายความหมายมาก aerosol จะแปลว่าแบบละอองของเหลวพี่เขียนสีนี้มองเห็นปะเห็นใช่ปะเห็นไหมคะเห็นเนอะหมอกควันสเปรย์ได้หมดค่ะคำว่า aerosol นะคะแปลว่าละอองของเหลวหมอกควันหรือแปลว่าสเปรย์ก็ได้ค่ะในที่นี้ก็คือผลกระทบของสเปรย์แล้วกันนะที่มีผลต่อบรรยากาศชั้นบนค่ะคำว่าบรรยากาศคือคำว่าอะไรคะบรรยากาศ atmosphere ค่ะchallenging แปลว่าอะไรคะท้าทายค่ะ climate แปลว่าอะไรภูมิอากาศค่ะ research รู้ทุกคนอยู่แล้วแปลว่างานวิจัยไม่คำไหนไม่ได้ไหมคะไม่มีแล้วเนาะโอเค determine ค่ะเป็นเวิร์บแปลว่ากำหนดการเป็นคำนามคือ determination effects ค่ะเป็นคำนามแปลว่าผลกระทบตัว e นะคะเป็นคำนามแปลว่าผลกระทบกลายเป็นเวิร์บกลายเป็นตัว a ค่ะคำว่า effectเห็นตัวข้างหน้าป่ะเป็น A เห็นป่ะ Affect เป็น Verb แปลว่ามีผลต่อ Atmosphere แปลว่าบรรยากาศค่ะคำว่า Climate คือภูมิอากาศ Challenging แปลว่าท้าทาย Research แปลว่างานวิจัยคำว่า Aerosol ค่ะ Aerosol เป็นคำนามแปลว่าละอองของเหลวก็ได้หมอกควันก็ได้แปลว่าสเปรย์ก็ได้ค่ะทันไหมคะลอกเสร็จยังอุ้ยลอกเสร็จไหมคะโอเคเราค่อยๆมาไล่ดูเลยเสร็จแล้วป่ะเสร็จนะคะพี่อ่านให้ฟังหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะ determine ค่ะเป็นเวิร์บแปลว่ากำหนดกลายเป็นคำนาม determination effect ค่ะตัว e เป็นคำนามแปลว่าผลกระทบกลายเป็นตัว a effect เป็นเวิร์บแปลว่ามีผลต่อ atmosphere ว่าบรรยากาศ challenging แปลว่าท้าทาย research งานวิจัย climate แปลว่าภูมิอากาศค่ะ aerosol เป็นคำนามแปลว่าละอองของเหลวหมอกควันหรือสเปรย์ก็ได้ค่ะทันไหมคะทันเนอะทันเนอะโอเคค่ะเราไล่มาดูข้อนี้กันเลย subject ของข้อนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะdetermination ค่ะ verb อะคะ is เห็นป่ะทางก้อนยาวไปถึง atmosphere เลยค่ะ verb คือ is determination เป็นคำนาม verb คือ is ถูกหรือยังเลยข้อ4ถูกแน่ใช่ไหมคะข้อ a ค่ะ determination of ไม่มีปัญหาอะไรป่ะ a ถูกแล้ว
A ถูกแล้ว C ถูกแล้วค่ะน้องตอบข้อ B boy D dog หรือตอบข้อ E no error ค่ะใครตอบข้อ B boy ยกมือหน่อยข้อ D dog มีปะมีใครตอบ no error ไหมคะโอเคค่ะเรามาดูข้อ B ค่ะ the long term effects น้องคะพี่ถามหน่อยผลกระทบของ aerosol ต่อบรรยากาศผลกระทบของสเปรย์ต่อบรรยากาศมีผลกระทบเดียวปะหรือหลายผลกระทบคะมีหลายผลกระทบถูกปะอาจจะแบบส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆหรืออาจจะส่งผลกระทบด้านอื่นๆอีกถูกไหมมีได้หลายด้านค่ะน้องคะเมื่อมันมีหลายด้านเอฟเฟกต์เติม S ถูกไหมคะเอฟเฟกต์เป็นคำนามตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วข้างหน้ามี article the บอกให้รู้ว่าตรงเนี้ยต้องเป็นนามถูกปะเพราะลองเทอมมาขยายนามก็เนี่ยต้องเป็นนามอยู่แล้วใช่ไหมคะเอฟเฟกต์ใช้ตัว E เป็นนามอยู่แล้วเอฟเฟกต์เติม S เพราะมีผลกระทบหลายเรื่องถูกยังถูกแล้วค่ะเอฟเฟกต์ออฟแอโรซอลไม่มีปัญหาข้อ B ถูกแล้วค่ะ D dog หรือ E คะ No error หรือตอบ D dog คะยกมืออีกรอบค่ะใครตอบ D dog เอ่ยมีไหม E อะคะโอเคเรามาดูข้อ D dog ค่ะ is currently one of the more challenging problems น้องจำแพทเทิร์นนี้ได้ไหมคะไม่เกี่ยวกับคำตอบแต่ให้ดูเฉยๆค่ะ one of the ต้องบวกอะไรคะนามพหูพจน์จำได้ไหมคะน้องคะแพทเทิร์นนี้เจอบ่อยมากนะคะน้องต้องจำอันนี้นะ one of the ค่ะบวกกับอะไรบวกกับคำนามพหูพจน์ค่ะแปลว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งในจุดๆอันนี้ก็คือเขาบอกว่าการกำหนดอันนี้ค่ะผลกระทบในระยะยาวของแอโรโซลของสเปรย์ต่อบรรยากาศชั้นบนนี่นะเป็นหนึ่งในปัญหาที่ท้าทายที่สุดในงานวิจัยด้านภูมิอากาศค่ะเก็ตปะ one of the บวกนามพหูพจน์แปลว่าเป็นหนึ่งในจุดๆเป็นหนึ่งในปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะน้องคะใช้เดอร์คู่กับมอถูกไหมคะขึ้นไปดูข้อดีค่ะน้องคะ one of the บวกนามพหูพจน์แปลว่าหนึ่งในจุดๆค่ะพี่ถามว่าหนึ่งพี่เขียนภาษาไทยดีกว่าป่ะหนึ่งในจุดๆโอเคพี่ถามว่า one of the ค่ะใช้ the แต่ข้างในดันใช้ more พี่ถามว่าปกติ pattern คู่ the ใช้กับขั้นอะไรแล้ว more ต้องใช้คู่กับตัวอะไรคะจำได้ไหมคะจำได้ป่ะพี่เคยสอนน้องว่าถ้าน้องใช้ขั้นกว่าน้องต้องใช้อะไรคู่กับอะไรคะขั้นกว่าน้องต้องใช้มอหรือพวกที่ลงท้ายด้วยทั้งหลายทั้งแหละถูกปะบวกกับอะไรคะแดนปะไฮไลท์ตัวนี้นะคะถ้าน้องใช้มอน้องต้องมีแดนทุกครั้งนะคะถึงเป็นขั้นกว่าถ้าน้องใช้ขั้นสูงสุดน้องต้องใช้ยังไงคะน้องต้องใช้เดอะถูกปะเราบวกกับความเป็นขั้นสูงสุดทำมอสหรือไม่ก็พวกที่ลงท้ายด้วย est ถูกไหมคะน้องจำพวกลงท้าย er ได้ปะ faster พวกคำสั้นๆน่ะน้องพวกเนี้ยเห็นปะเร็วกว่า est ก็กลายเป็น faster แต่ถ้าเป็นคำยาวๆก็ถึงใช้เป็น more ใช้ถึงใช้เป็น most จำได้ใช่ไหมคะทันไหมคะแพทเทิร์นนี้จำได้ไหมคะถ้าน้องใช้ขั้นกว่าน้องใช้ more หรือพวกที่ลงท้ายด้วย แล้วบวกกับ than ต้องมีคำว่า than ทุกครั้งถ้าเป็นขั้นกว่า more than ต้องไปคู่กันถ้าเป็นขั้นสูงสุดน้องต้องมี the ค่ะต้องใช้ the แล้วบวกกับ most หรือไม่ก็พวกที่ลงท้ายด้วย est จำได้ไหมคะพวกที่ลงท้าย er กับ est หรือว่าใช้ more ใช้ most ดูยังไงถ้าลงท้าย er กับ est พวกนี้ก็คือพวกที่แบบคำสั้นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นพยางค์เดียวอย่าง faster fastest อย่างเงี้ยหรือไม่ก็คำว่า higher highest จำได้ปะที่แบบว่าสูงค่ะhigher highest พวกเนี้ยส่วนใหญ่เป็นคำสั้นๆพยางค์เดียวค่ะน้องคะถึงใช้แบบนี้ถึงใช้ลงท้ายด้วย หรือ s แต่ถ้าเป็นคำยาวๆหลายๆพยางค์จะใช้เป็น more ค่ะเช่นแบบ more dangerous most dangerous more beautiful most beautiful เก็ตปะคำหลายๆพยางค์ค่ะคำยาวๆพวกนั้นใช้ more ใช้ most คำสั้นๆคำหนึ่งพยางค์อย่างเงี้ยใช้ ใช้ s จำได้ใช่ไหมคะต้องเขียนไหมเห็นปะคำหลายๆพยางค์คำยาวๆค่ะ most ก็เหมือนกันกลายเป็นอ
faster, faster, higher, highest, more dangerous, most dangerous, more beautiful, most beautiful. More ใช้กับคำยาวๆ most ใช้กับคำยาวๆถ้าเป็น er กับ is ใช้กับคำสั้นๆหนึ่งพยางค์ใช้ขั้นกว่าต้อง more หรือ er บวกกับ than ใช้ขั้นสูงสุดต้องเป็น the แล้วบวกกับ most หรือ is ผ่านปะได้ปะคะเพราะฉะนั้นเราลองน้องลอกเสร็จไหมคะเสร็จนะงั้นเราลองกลับไปดูในประโยคนะคะเสร็จนะคะพี่ออกนะอันนี้สอนไปแล้วพี่จำได้อันเนี้ยแพทเทิร์นนี้เลยพี่สอนไปแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน้องน่าจะจำได้นะคะจำได้ใช่ไหมคะสอนไปแล้วคนไหนที่จดแล้วไม่ต้องจดอีกนะคะย้อนกลับไปดูของเก่าละกันนะโอเคค่ะผ่านนะเราลองมาดูในเรื่องค่ะในเรื่องมีคำว่า theแล้วในเรื่องดันมีคำว่า more อีกค่ะนะคะพี่บอกแล้วว่า more น้องใช้คู่กับอะไรคะต้องใช้คู่กับ than ปะแต่น้องดูในประโยคสิคะมี than ไหมคะไม่มี than ค่ะดูในประโยคสิคะ the ต้องใช้คู่กับ is มีพวก most ไหมคะไม่มีค่ะน้องต้องเลือกแล้วค่ะไม่ใช่น้องต้องเลือกพี่พูดผิด the เป็นตัวที่ขีดเส้นใต้ปะไม่ได้ขีดเส้นใต้เพราะฉะนั้นแปลว่า the ต้องถูกถูกไหมคะเมื่อ the เป็นตัวที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราหายอะไรไปคะเราหายขั้นสูงสุดค่ะเราหาย is หรือ most เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนข้อดีดอกค่ะเปลี่ยนจาก more เป็นอะไรคะเป็น most ค่ะข้อดีดอกแก้เป็น most challenging ค่ะเฮ้ยลืมเขียนตัว n most challenging ทันไหมคะน้องลองแปลดูก็ได้จริงๆข้อนี้มันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าเป็นถูกว่าเป็นอะไรเป็นหนึ่งในปัญหาที่ท้าทายที่สุดในงานวิจัยด้านภูมิอากาศมันควรแปลว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่ท้าทายที่สุดปะมันไม่ควรแปลว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่ท้าทายกว่าในภูมิอากาศฟังดูแม่งๆปะคะถ้าน้องแปลใช้มอใช่ปะแม่งๆตั้งแต่คำแปลแล้วน้องมันควรแปลว่าหนึ่งในปัญหาที่ท้าทายที่สุดในงานวิจัยด้านภูมิอากาศถูกปะอย่างเงี้ยมันจะไม่แม่งส่วนใหญ่ one of the ตรงเนี้ยข้างในอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็น most อยู่แล้วค่ะมันจะเป็นแบบขั้นสูงสุดอยู่แล้วอ่ะหรือไม่ก็ไม่มีตัวขยายไปเลยแล้วบวกนามบหูพจน์ไปเลยถ้ามีตัวขยายส่วนใหญ่มันจะเป็นขั้นสูงสุดหรืออะไรที่แบบถ้าเป็นการเปรียบเทียบส่วนใหญ่ข้างในอ่ะมันจะเป็นขั้นสูงสุดอยู่แล้วตรงเนี้ยไม่มีการใช้อยู่ขึ้นมา more เฉยเลยไม่มีค่ะน้องคะจำไว้นะ more มันต้องเจอแดนถ้าน้องเจอ more น้องต้องเจอแดนถ้าอย่างนั้นโอเคไม่มีแบบอยู่มองขึ้นมาเฉยๆเพราะมันจะแปลแล้วมันจะไม่รู้เรื่องมันจะแม่งๆค่ะน้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ทันนะคะก็เปลี่ยนข้อดีดอกกลายเป็น most challenging ไม่มีปัญหาผ่านนะไปข้อ3เลยนะคะผ่านได้ไหมคะลอกเสร็จไหมคะผ่านนะไปข้อ3ค่ะข้อ3Neither of the answers provided in the memorandum address my concerns about the validity of the procedure. แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีคำตอบไหนเลยที่หามาจากไอ้เนี่ยบันทึกค่ะหรือไม่ก็จากแบบเอกสารสัญญาก็ได้ที่เป็นนะคะรับมือกับความกังวลของฉันเกี่ยวกับเรื่องของแบบการหมดอายุของกระบวนการได้เก็บปะไม่ใช่การหมดอายุกันความเที่ยงตรงค่ะขอโทษความเที่ยงตรงของกระบวนการค่ะทันป่ะข้อนี้ทำไหนไม่ได้ไหมคะ neither แปลว่าอะไรจำได้ไหมคะ neither แปลว่าไม่ทั้งสองค่ะ neither แปลว่าแบบไม่ทั้งสองปกติใช้คู่กับอะไรคะ neither nor จำได้ไหมคะปกติมันใช้อย่างเงี้ย neither norแปลว่าไม่เอาทั้งอันนี้ไม่เอาทั้งอันนี้ neither a nor b อย่างเงี้ยแปลว่าไม่เอาทั้ง a ไม่เอาทั้ง b จำได้ปะ provide เป็น verb แปลว่าอะไรคะแปลว่าจัดหาให้คำว่า memorandum แปลว่าอะไรคะ memorandum แปลได้เยอะมาก memorandum แปลว่าบันทึกก็ได้แบบสมุดบันทึกความทรงจำหรือ memorandum แปลว่าแบบหนังสือบริคลสนธิของบริษัทก็ได้เล่มนี้อันนี้ถ้าน้องคนไหนไม่รู้จักก็ไม่ต้องสนใจนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรอันนี้หรือไม่ก็แปลว่าข้อความที่บันทึกไว้ก็ได้ค่ะแปลว่าข้อสัญญาแปลว่าจดหมายให้
มันแปลได้ค่อนข้างเยอะอ่ะถือแปลว่าหนังสือที่ไม่เป็นทางการนะคะหนังสือหรือสารที่ไม่เป็นทางการค่ะที่แบบส่งเฉพาะพนักงานอะไรเงี้ยนึกออกปะพวกเนี้ยก็คือจะเป็นเมมโมรันดัมได้ทั้งสิ้นเมมโมรันดัมแปลว่าบันทึกเอกสารที่บันทึกไว้หนังสือบริคนสนธิของบริษัทที่แบบให้ผู้ถือหุ้นดูอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แปลว่าพวกข้อสัญญาจดหมายเหตุหรือหนังสือสัญญาหรือสารที่แบบไม่เป็นทางการที่ส่งเฉพาะพนักงานก็ได้เมมโมรันดัมแปลได้ค่อนข้างหลายความหมายทีเดียวค่ะคำว่า address น้องบางคนบอกพี่คะ address มาอยู่อะไรตรงนี้ address ในที่นี้นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่าอะไรคะ address ในที่นี้เป็น verb แปลว่ารับมือค่ะประมาณแบบรับมือกับปัญหารับมือกับความกังวลค่ะ concern ในที่นี้ก็คือความวิตกกังวลค่ะในที่นี้ concern จะความหมายประมาณคำว่า worry ค่ะผ่านปะ validity ค่ะคือความถูกต้องมั่นยำ procedure แปลว่ากระบวนการค่ะคำไหนลองไม่ทันไหมคะให้พี่อ่านอีกรอบหนึ่งไงคะโอเคอ่านอีกรอบหนึ่งนะคำว่า neither แปลว่าไม่ทั้งสองค่ะเราจะใช้เป็น neither nor จำได้ไหมคะ neither A nor B แปลว่าไม่ทั้ง A ไม่ทั้ง B ค่ะคำว่า provide เป็น verb จัดหาให้ provide ความหมายจะเหมือนกับคำว่า give เลยค่ะ provide เหมือนกับ give ค่ะเป็น verb แปลว่าจัดหาให้คำว่า address เป็น verb ได้แปลว่ารับมือค่ะรับมือกับปัญหารับมือกับความกังวลค่ะคำว่า concern แปลว่าความกังวลเหมือนกับคำว่า worry ค่ะ validity คือความถูกต้องแล้วก็คำว่า procedure แปลว่ากระบวนการค่ะคำว่า memorandum เห็นคำว่า memo ไหมคะเวลาน้องจดบันทึกข้างบนมันมีคำว่า memo เห็นปะ memo แปลว่าบันทึกค่ะ memorandum ก็หมายถึงแบบเอกสารที่บันทึกไว้ข้อความที่บันทึกไว้แปลว่าหนังสือบริคนสนธิที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทดูหรือแปลว่าอะไรก็ตามที่บันทึกไว้ทั้งหลายทั้งหลายค่ะข้อสัญญาจดหมายเหตุหนังสือที่ส่งกันดูระหว่างพนักงานอะไรเงี้ยได้หมด memorandum คืออะไรก็ตามที่มีการแบบเขียนๆจดๆเอาไว้อะนั่นคือ memorandum ค่ะมหาลองเสร็จปะโอเคแล้วเข้ามาดูกันเลยค่ะ subject ของข้อนี้ที่คำว่าอะไรคะ neither ปะคะ neither ของอะไร neither ของ answers answers ที่เป็นไงคะ provided พี่ถามหน่อย provided verb แท้หรือตัวขยายคะ neither เป็นประธานแน่ๆถามว่า provide เป็น verb หรือ address เป็น verb หลักค่ะข้อนี้อ่านดีๆตัวเนื้อเป็นตัวขยายแน่ๆถ้าเขาบีเป็นตัวขยายบอกเลยเขาบีผิดเพราะในนี้ใช้ verb infinitiveตัวไหนเป็นตัวขยายคะใครว่า provide ยกมือหน่อยใครว่าaddress ควรจะเป็นตัวขยายคะพี่จะบอกอะไรให้นะในการที่เราจะดูว่าตัวไหนเป็นตัวขยายน้องจำไว้ตัวขยายมันจะอยู่ติดกับนามที่มันทำหน้าที่ขยายถ้าน้องใช้ address เป็นตัวขยายน้องไล่สายตาจนจบประโยคน้องเห็น verb อื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วแปลว่าอะไรน้องดูนะถ้าน้องใช้ address น้องดูนะคะถ้าน้องใช้ provide เป็นตัวขยายน้องใช้ provide เป็นตัวขยายจากเนี้ยถึงเนี้ยก็คือจะขยายถึง memorandum แล้ว verb เพื่อคำว่า address แปลว่าไม่มีคำตอบไหนเลยที่จัดหาให้มาในหนังสือสัญญาหรือในบันทึกเนี่ยเป็นไงคะรับมือกับความกังวลของฉันได้แต่ถ้าสมมุติว่าน้องเปลี่ยน provide กลายเป็น verb อย่าเพิ่งลอกนะดูพี่เขียนก่อนนะน้องดูสีเขียวนะถ้าน้องเปลี่ยน provide เป็น verb แท้แปลว่า address เป็นตัวขยายป่ะ address ขยายอะไรคะขยาย memorandum มันขยายอ่ะมันจะต้องขยายถึงจบเลยป่ะเพราะที่เหลือไม่มีอะไรแล้วอ่ะน้องดูนะถ้า address ขยาย memorandum มันจะแปลว่าอะไรไม่มีคำตอบจัดหาให้ในบันทึก
ที่กำลังรับมือหรือไม่ก็ที่ถูกรับมือกับความต้องการกับความกังวลของฉันตลกปะน้องแปลแค่นี้ก็ตลกแล้วพี่จะบอกให้น้องแปลแค่ไม่มีคำตอบไหนเลยจัดหาให้ในบันทึกตลกปะน้องถ้าน้องใช้ provided แล้วน้องตัวนี้เป็น verb แท้พี่มันต้องถือว่าตัวนี้เป็น verb 2ถูกปะตรงนี้เป็น verb 2 verb 3แปลว่าจัดหาให้ไม่มีคำตอบไหนจัดหาให้ตลกอะค่ะน้องคำตอบมันจัดหาตัวเองไม่ได้อยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเห็นชัดๆว่าตัวนี้ไม่ใช่ verb แท้ค่ะเมื่อตัวนี้ไม่ใช่ verb แท้เพราะฉะนั้นลบอันที่เป็นสีเขียวออกไปทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้น verb แท้ต้องอยู่ที่คำว่า address พี่ถามว่า memorandum ข้อ1ถูกหรือยังคะ in the ต้องบวกกับเป็น article ต้องบวกกับคำนามค่ะ memorandum เป็นคำนามไหมคะเป็นแล้วถูกแล้วค่ะข้อ A เหลือข้อ B ข้อ C ข้อ D กับข้อ E ค่ะตอบอะไรคะประธานประโยคนี้คือ neither verb คือ address ค่ะเมื่อ address เป็น verb พี่ถามว่า neither ต้องใช้ verb เอกพจน์หรือพหูพจน์คะไม่ทั้งสองอันเลยแปลว่าไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยใช้ verb เอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์ค่ะเอกพจน์ถามว่า address ถูกหรือยังคะผิดค่ะแก้ address เป็นเก่งมากเติม es ค่ะ addressesMy concerns concern เกี่ยวกับอะไร about อันนี้ถูกต้องแล้วเจอ validity the ก็บวกกับคำนามค่ะ validity of ไม่มีปัญหาป่ะทันไหมคะข้อนี้ประธานมีคำว่า neither neither แปลว่าไม่ทั้งสองอันเมื่อไม่ทั้งสองอันก็คือไม่มีใครเลยไม่มีใครเลย verb ต้องเป็น verb เอกพจน์เมื่อ verb เป็น verb เอกพจน์ address เขาบีบ่อยจึงผิดต้องกลายเป็น addresses ก็คือต้องเติม es เข้าไปให้มันเป็น verb เอกพจน์ทันไหมคะข้อนี้ provided เป็นตัวขยายมาจากคำว่าอะไรคะเขียนข้างล่างได้ไหมเห็นปะเดี๋ยวนะข้อเนี้ยน้องล็อกเสร็จไหมคะคำว่า provided นะคะมาจากคำว่า the answers that are provided พี่เพิ่งบอกน้องไปจำได้ปะบลา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 ถ้าลองใช้ provide เป็น verb หลักข้อนี้จะแปลว่าไม่มีคำตอบจัดหาให้ซึ่งมันผิดเห็นๆอยู่แล้วเพราะคำตอบมันจัดหาตัวเองไม่ได้แต่เขาละรูปจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันเป็นตัวขยายคำว่า provide เป็นตัวขยายมาจากคำว่า that are provided ละ that are เหลือเป็น verb ช่อง3เฉยๆอันนี้ก็คือมันแปลว่าไม่มีคำตอบไหนเลยที่ถูกจัดหาให้ใน memorandum รับมือกับความต้องการได้เก็ทปะตรงเนี้ยมันเลยแปลว่าถูกจัดหาให้ข้ออันเนี้ยพี่ถึงบอกว่าตรงเนี้ยไม่ควรเป็น verb ละเข้าใจป่ะจริงๆตรงนี้นะคะมาจากคำว่า that are provided และ that are เห็นป่ะมันต้องเป็น passive เพราะคำตอบจัดหาตัวเองไม่ได้ทันไหมคะพี่ผ่านจะป่ะโอเคไม่มีอะไรค่ะแค่เขียนให้ดูเฉยๆว่ามาจากตัวเต็มคือ that are provided แค่เนี้ยโอเคนะไปที่ข้อ3ได้ไหมคะลอกเสร็จไหมเอ้ยไม่ใช่ไปที่ข้อ4สิขอโทษไปที่ข้อ4นะคะไปที่ข้อ4นะข้อ4ค่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าCatch claims that reading classic novels is more illuminating than to read autobiographieswritten by the authors แปลว่าอะไรคะแปลว่าเคสบอกว่าอะไรเคสเขาบอกว่าเนี่ยการอ่านแบบหนังสือนิยายคลาสสิกค่ะมันเป็นไงคะมันให้ความรู้ได้มากกว่าอะไรให้ความรู้ให้ความเข้าใจได้มากกว่าการอ่านอัตชีวประวัติซึ่งถูกเขียนโดยนักเขียนพวกนั้นค่ะน้องคะคำไหนไม่ได้ไหมข้อนี้ novels แปลว่าอะไรคะแปลว่านิยายค่ะคลาสสิกโนเวลก็แบบนิยายคลาสสิกไม่มีอะไรเนาะilluminating บอกว่าอะไรคะที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้กระจ่างประมาณนี้ illuminating ว่าที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจค่ะทำให้กระจ่าง autobiography ค่ะ auto บอกว่าตัวเองค่ะ biography บอกว่าอะไรคะชีวประวัติค่ะAutobiography เลยแปลว่าอะไรคะชีวประวัติตัวเองที่เขียนโดยตัวเองค่ะคืออัตชีวประวัติค่ะ
All those ความหมายเหมือนกับคำว่า writers ค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่านักเขียนค่ะแล้วคำศัพท์ก่อนเลยค่ะ novel แปลว่านิยาย illuminating แปลว่าที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจที่ทำให้กระจ่างค่ะ autobiography auto มาจากคำว่าตัวเองค่ะ biography แปลว่าชีวประวัติ autobiography เลยแปลว่าอัตชีวประวัติค่ะก็คือชีวประวัติของตัวเองที่เขียนโดยตัวเองก็คืออัตชีวประวัติคำว่า authors ค่ะแปลว่า writers ก็คือนักเขียนทันไหมคะเรามาดู subject ของข้อนี้กันหนังล้อทันไหมคะโอเคให้ลองแบบนึง subject ของข้อนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะ subject ของข้อนี้หายพี่หน่อยอยู่ที่คำว่า case ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า claim ค่ะ claim ว่าอะไร claim that ข้างใน that ต้องเป็นประโยคย่อยค่ะประโยคย่อยประธานอยู่ที่คำว่าอะไรคะ reading ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า is ค่ะน้องคะพี่ถามหน่อยประธานอยู่ที่คำว่า reading verb ใช้ is ถูกหรือยังคะถูกแล้วค่ะต่อมา is more illuminating น้องจำได้ไหมคะ pattern เมื่อกี้ค่ะถ้าน้องเจอ more น้องต้องเจอคู่กับ than ค่ะเห็นไหมคะมันมาคู่กันเห็นไหมคะอันนี้ไม่ใช่ขีดค่านะคะจะขีดไฮไลท์ค่ะอยากขีดไฮไลท์ให้น้องรู้ว่าถ้าเจอ more ต้องคู่กับ than ค่ะเห็นไหมคะวินมืดไปเลยน้องเห็นตัวที่พี่ขีดไหมคะไม่ใช่ให้ขีดทิ้งให้ขีดไฮไลท์ค่ะเพราะถ้าเจอมอต้องใช้คู่กับแดนค่ะ more than more illuminating ค่ะ more บวกกับ adjective ถูกยังเอ่ยน้องพี่ถามหน่อยเนาะเขาใช้เป็น ing อ่ะIlluminate เป็น verb กลายเป็น illuminating น้องคะ illuminating กับ illuminate ต่างกันยังไงคะต่างกันยังไงคะ adjective adjective ทั้งคู่ค่ะไม่ต่างกันที่ชนิดของนามแน่นอนต่างที่ถ้าน้องใช้แปลว่าหน้าน่าจะจุดๆอันนี้คือใช้ verb ing ค่ะถ้าใช้ verb ed คือรู้สึกค่ะในที่เนี้ยเขาแปลว่าหน้าแบบหน้าที่จะให้ความรู้หน้าที่จะให้ความสนใจถ้าเนี้ยคือเป็นเหมือนแบบ reading อะรู้สึกที่จะให้ความรู้ความสนใจเข้าใจพี่พูดปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ควรแปลว่าการอ่านหนังสือแบบน่าสนใจอะการอ่านหนังสือมันน่าสนใจหรือการอ่านหนังสือรู้สึกสนใจค่ะน้องควรแปลว่าการอ่านหนังสือมันน่าสนใจถูกป่ะเมื่อมันน่าสนใจใช้ ing หรือใช้ ed ทั้ง3คะใช้อันไหนใช้หน้าถูกป่ะน่าสนใจน่าให้ความรู้ค่ะต้องใช้ ing เพราะฉะนั้นข้อนี้ ing ถูกแล้วเขาบอกว่า reading classic reading นะเขาบอกว่า reading is more illuminating than เห็นที่ผิดยังพี่ว่าพี่พูดเกินเขาที่ผิดเยอะมากนะคะน้องคะพี่ว่าน้องทุกคนรู้แล้วปะที่ผิดคือเขาสีแคดแก้เป็นอะไรคะน้องดูข้างหน้าดิเขาบอกว่า reading ปะ reading แบบบลาบลา is more illuminating than จุดๆ autobiography มันควรไปด้วยกันเห็นปะสองอันนี้แพทเทิร์นนี้มันควรไปด้วยกันทุกคนบอกว่า reading classic novel นะ is more illuminating than reading autobiographiesข้างหน้าพูดอยู่ว่า leading ข้างหลังก็ควรเป็น leading ด้วยเข้าใจปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อ4ก็แก้เป็น leading ค่ะไม่มีอะไรเลยข้อเนี้ยแค่จะชี้ให้มันดูว่าตรงนี้มันควร parallel กันน้องลองอ่านน้องก็รู้แล้วมันจะแบ่งๆปะถ้าน้องใส่ to read อะมันจะกลายเป็น reading classic novels is more illuminating than to read autobiography แม่งๆค่ะน้องคะข้างหน้าพูด leading อยู่แบบข้างหลังกลายเป็น to read เฉยเลยตลกใช่ปะมันควรไปด้วยกันหาข้างหน้า reading is more illuminating ก็ต้อง more illuminating than reading เก็ตป่ะมันควรไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะทันไหมข้อดีไม่มีปัญหาค่ะ written by the authors ตรงนี้มาขยายคำว่า autobiography มาจากคำว่าอะไรคะ that written by ค่ะ that are เป็นไงคะละได้บอกถึงความเป็น passive ว่าอัตชีวประวัติถูกเขียนอัตชีวประวัติเขียนตัวเองไม่ได้นี่ถูกป่ะก็กลายเป็น written by ข้อนี้ทันไหมคะ
ตรงไหนไม่ทันนี้ปะใบที่ข้อ5เลยนะลอกทันไหมคะทันไหมทันไหมทันป่ะทันนะคะโอเคงั้นไปต่อที่ข้อ5เลยนะต่อข้อ5เลยนะคะข้อนี้ไม่มีปัญหานะโอเคกระบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD on School